สวัสดีครับวันนี้รายการ INUCH จะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับบริษัท RTB Technology และร้านขายอุปกรณ์ IT อย่าง .life จับมือกันเปิดตัวหูฟังเรือธงภายใต้ยี่ห้อจาบ้าโดยได้นำเสนอถึงเทคโนโลยีที่จัดเต็มสุดๆในซีรีส์ Elite จำนวน3รุ่นด้วยกันมีทั้งรูปแบบ True Wireless และแบบครอบหูโดยทุกรุ่นสามารถทำงานร่วมกันผ่านแอปพลิเคชัน Jabra Sound Pass ได้หมดเลยยิ่งเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกมาดูรายละเอียดทั้งหมดกันครับเริ่มจากหูฟังชนิด True Wireless ที่มาพร้อมกัน2รุ่นนั่นก็คือ Elite 75T ในราคา 6,290 บาทกับ Elite Active 75T ราคา 6,990 บาททั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีความเหมือนความคล้ายกันมากดูภายนอกแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวในเรื่องของสีสันใครชอบสีสวยๆโดดเด่นกว่าหูฟังแบบทั่วๆไปเนี่ยมีแน่ๆแต่ความแตกต่างที่ทำให้ไม่เหมือนกันนั่นก็คือรุ่น Elite Active 75T เนี่ยมีเทคโนโลยีกันน้ำแบบ IP57คือลงน้ำได้1เมตรนาน30นาทีหากใช้เสร็จแต่ละครั้งเลอะอะไรมาอยากจะเอาไปล้างก็จุ่มลงไปได้เลยแปลกและดีตรงที่ว่าได้ทำความสะอาดแบบสะอาดจริงๆอ่ะเลอะเหงื่อหรือเลอะดินเวลาทำหล่นก็สะอาดเหมือนใหม่ได้และเฉพาะรุ่นนี้นะครับที่มีการเคลือบผิวของวัสดุให้เกาะกับหูของเราได้ดียิ่งขึ้นรุ่นนี้พร้อมวางจำหน่ายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรุ่น Elite 75T เฉยๆเนี่ยสามารถกันน้ำแบบ IP55 ได้เท่านั้นนะครับมาดูสิ่งที่ทำได้เหมือนกันกันบ้างดีกว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีไมโครโฟนจำนวน4ตัวครับโอ้โห4ตัวเนี่ยเอาไว้ทำอะไรไว้ใช้รับเสียงภายนอกมาผสมระหว่างฟังเพลงก็สะดวกดีนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Hear To ใช้ในกรณีที่อยากรับรู้สถานการณ์ภายนอกขณะใช้งานจะได้ไม่เหมือนว่าหูดับขณะฟังเพลงนั่นเองจุดที่ชอบที่สุดเห็นจะเป็นการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Jabra Sound Pass นะครับรองรับทั้ง Android และก็ iOS ซึ่งเราสามารถที่จะ EQ หรือปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบมีย่านความถี่เสียงให้ใช้ประมาณหนึ่งหรือจะใช้ preset ที่มีในแอปก็ได้ทั้งเน้นเสียงเบสเน้นเสียงร้องเน้นเสียงแหลมก็แล้วแต่อยากจะปรับเลยนะครับหลายๆคนนะครับใช้งานหูฟังไปสักพักก็อาจจะทำหล่นหรือว่าหาไม่เจอบ้างแหละก็มันไร้สายเนี่ยเนาะหายไปข้างนึงก็ปวดหัวแล้วแต่แอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีระบบค้นหาหูฟังผ่าน GPS ด้วยระบุตำแหน่งกันไปเลยว่าไปหล่นตรงไหนหรือลืมไว้ที่ไหนซึ่งก็บอกรายละเอียดได้ประมาณหนึ่งครับการดูสถานะแบตของหูฟังกับสถานะแบตของแท่นชาร์จอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจะบอกจำนวนของเปอร์เซ็นต์ของหูฟังและแท่นชาร์จแบบตัวเลขได้เลยโดยที่หากหูฟังด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ในกล่องตัวแอปก็จะรู้ทันทีว่าเราไม่ได้ใช้งานหูฟังทั้งสองข้างพร้อมกันการดีเทคของเขาเนี่ยมันเหนือชั้นจริงๆครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์แบบแยกซ้ายขวานะครับเขารวมไว้ด้วยกันนั่นเองการใช้งานด้านอื่นๆของทั้ง2รุ่นนี้นะครับทำงานได้เหมือนกันเลยรองรับการใช้งาน Assistant ทั้งของ Google Alexa Siri ตอบโจทย์ทุกระบบแน่นอนชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ 7.5 ชั่วโมงตัวแท่นชาร์จเนี่ยสามารถเพิ่มเวลาใช้งานให้ได้อีก28ชั่วโมงครับแต่หากว่าลืมชาร์จจริงๆเนี่ยเพียงแค่เสียบ USB Type-C ชาร์จ15นาทีก็ใช้เพิ่มได้อีก1ชั่วโมงใครเป็นคนที่ขี้ลืมใช้วิธีนี้เนี่ยไม่ยากเลยหากบ้านใครมีเครื่องเกมอย่าง PlayStation อยู่เนี่ยหูฟัง Jabra ก็รองรับการทำงานร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนิดหน่อยเพื่อเสียบกับเครื่องเล่นเกมนี้และก็จะลิงก์บลูทูธเข้าหากันแค่นี้เล่นเกมมันๆนั่งตรงไหนในห้องแบบไร้สายก็ได้แล้วอันนี้ดีเจ๋งจัดๆเลยเพิ่มตังค์นิดนึงคำสั่งของหูฟังเบื้องต้นนะครับเนื่องจาก2รุ่นนี้เนี่ยเป็นการสั่งงานแบบกดปุ่มไม่ใช่แบบทัชสกรีนหรือแบบสัมผัสนะครับซึ่งตัวผมมองว่ามันดีกว่าจะได้ไม่เกิดอาการมือลั่นอยู่บ่อยๆขณะใช้งานแต่ว่าคำสั่งต่างๆที่ว่าเนี่ยมีให้จดจำทั้งด้านซ้ายด้านขวาที่มันแตกต่างกันหากอยากเบาเสียงให้กดด้านซ้ายค้างไว้หากอยากเพิ่มเสียงให้กดด้านขวาค้างไว้ถ้าอยากเรียก Assistant ให้กดข้างขวา2ทีอะไรประมาณนี้ซึ่งมีหลายคำสั่งมากๆมันเยอะจริงปิดท้ายด้วยรุ่น Elite 45H นะครับเป็นทรงแบบครอบหูจุดเด่นอยู่ที่เอียร์ครับเป็นแบบสไตล์นุ่มๆแล้วก็ไม่ได้ทำทรงแบบครอบหูแบบทั่วไปนะครับมีไมโครโฟนให้ใช้งาน2ตัวใช้งานต่อครั้งได้8ชั่วโมงภายใต้ราคา 3,490 บาทไทยครับหากใครสนใจสินค้านะครับก็มีจัดจำหน่ายแล้วที่ร้าน .life ไปลองไปเล่นกันก่อนตัดสินใจได้เลยแจ๋วแหวว GG Natural เอาล่ะวันนี้ INUCH มีรายงานให้ฟังเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่อีเวนต์หน้าจ้ะบาย